ับสวัสดีครับสู่รายการพอยต์แบงค์รีวิวครับมีผมเจมส์เอฟเฟกต์นะครับแล้วก็สวัสดีผมเลยเหรอเจมส์กระซิบครับผมนะครับอยู่ๆสวัสดีคุณคิวเลยนะครับครั้งนี้เป็นครั้งนึงกับรายการพอยต์แบงค์รีวิวที่เราได้รับนะครับผลิตภัณฑ์จากทางด้านของที่ที่ e-sport มาแนะนำให้น้องได้ทราบกันอีกครับการเล่นเกมอีกเหมือนกันครับนั่นคือตัวนี้เลยภาพปิดตาครับเนี่ยไม่ใช่ครับผมไม่ใช่เหรอตลกไปเรื่อยครับอะไรครับมันคือหูฟังนะครับเป็นหูฟังชื่อ Chronos AD เป็นรุ่นล่าสุดล่าสุดเพราะว่ามีก่อนหน้านั้นก็เป็น Chronos ธรรมดาแล้วก็ Chronos Edition ตัวนี้เป็นตัวที่ปรับปรุงขึ้นมาใหม่ล่าสุดเลยถูกต้องครับซึ่งตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นหูฟังที่ทำมาเพื่อรองรับการเล่นเกมนะครับทั้งทางด้านของ PC และโมบายหรือจะเป็นหูฟังพวกผ้าต่างๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยคือทำมารองรับเลยทีเดียวนะครับเรื่องอุปกรณ์ในภายในหูฟังถือว่าครบมากครับมีแล้วครับมีแล้วสิครับนั่นเอาไปเลยต้องบอกเลยว่าอันนี้คือผมเอาออกมาจากแพ็กเกจมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วตัวแพ็กเกจก็จะมีกล่องแล้วก็บอกคุณสมบัติรอบๆกล่องนะครับผมส่วนตรงนี้ฮะที่บอกครับว่าจะมีหูฟังออกมาให้เห็นเลย1ตัวนะครับผมแล้วก็มีสายมาให้2เส้นโอ้นี่คือสายนี่สามารถที่จะถอดได้ต้องถอดได้หมดถอดได้หมดแล้วคือต้องบอกว่าหูฟังตัวเนี้ยดีไซน์มาเนี่ยให้เป็นในระดับที่สามารถพกพาได้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยน้ำหนักของมันจะเบาแล้วตรงนี้ครับก็เหมือนรุ่นก่อนก็คือว่าจะมีบอกว่าด้านซ้ายด้านซ้ายด้านขวาอ่ากับเท้านั่นเองนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ครับการปรับระดับหูฟังรุ่นนี้ครับก็คือเป็นการยืดด้านใต้ครับมีฟองน้ำพลาสติกส่วนใหญ่แล้วทำด้วยพลาสติกแต่ครับบอกว่าพลาสติกนี่บางคนบอกเฮ้ยพลาสติกต้องบอกบางดิเขาก็หักดิคือสัมผัสที่โอเคเลยนะครับค่อนข้างหนามากแต่เหนียวด้วยน้ำหนักของมันค่อนข้างเบาเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูพลาสติกเหนียวนะครับนี่ฮะบิดได้ก็แบบว่าแต่ไม่ใช่งอแบบงอจนหักไม่ใช่นะฮะเพราะว่าเวลาเรารักษาหรือใส่กระเป๋ามันก็ควรจะอยู่ในรูปทรงที่ประมาณนี้อาจจะมีบิดมีเคลื่อนได้นะฮะนิดนึงในหูฟังนะครับตรงนี้จะเป็นผ้าเป็นครับใช่ครับเป็นผ้าตะข่ายนะครับข้างในมีฟองน้ำนุ่มๆฟองน้ำนุ่มบางรุ่นผมเห็นว่าเวลาเราใส่เคยเป็นว่าใส่แล้วเหนียวใช่ซึ่งรุ่นนี้ผมว่าใส่แล้วสบายเพราะอันนี้ผมได้ทดลองใช้มาสักพักหนึ่งแล้วด้วยที่น่าถึงไหนเฮ้ยไม่ใช่แล้วหูนะครับผมเอามาใช้ภาคการแข่งขันในซีซั่นที่4ก็คือเสียงชัดเลยทีเดียวโอ้โหชัดมากครับไมค์นี่ฮะไมค์อยู่ตรงนี้นี่ผมดูนี่นี่เลยครับตัวไมค์ก็สามารถปรับได้อ๋อได้ยืดได้นะครับนะเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะเดี๋ยวเรามาดูที่นอกจากหูฟังตรงนี้แล้วเนี่ยเรามาดูที่สายอย่างที่บอกอย่างที่เจมส์ออฟเฟกต์บอกว่าสายเนี่ยใช้ได้ทั้ง PC แล้วก็โมบายนี่ครับนี่คือสายโมบายครับเป็นแจ็คเดี่ยวครับผมเป็นแจ็คเดี่ยวแล้วก็ตัว USB ขนาดเล็กที่เอาไว้เสียบหูฟังนะครับผมเช่นกันครับถ้าเกิดเราจะเสียบ PC จะพิเศษกว่านิดนึงนะฮะก็คือ PC จะมี USB ครับมาดูตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะมีแจ็คไมค์กับแจ็คหูฟังถูกมั้ยแล้วก็มี USB นะเข้ามานะครับผมไล่ลงมาครับเป็นสายถักทั้งคู่นะครับคือมันดีตรงนี้ครับเพราะว่าเป็นสายผ้าถักนะครับทำให้ค่อนข้างที่จะไม่ยืดไม่ขาดแล้วก็ค่อนข้างทนมากทีเดียวนะครับนี่แล้วก็มีคอนโทรลบล็อกตัวคอนโทรลบล็อกนี่ก็คือสามารถมีไม้แล้วก็ปรับเสียงถูกต้องครับเพิ่มประสิทธิ์ในตรงนี้เลยไม่จำเป็นต้องมานั่งกดในเครื่องอย่างที่บอกว่าหูฟังนี่ผมเห็นมาหลายคนแล้วนะครับที่อยู่บนรถไฟฟ้าใส่หูฟังดีสปอร์ตเท่เลยเดี๋ยวนี้นี่บางคนที่ชอบฟังเพลงหรือชอบเล่นเกมมันมีถือบนแท็บเล็ตเนี่ยพวกพาเนี่ยก็ตัวนี้ก็คือเหมาะเลยใช่น้ำหนักมันมีไม้ด้วยใช่น้ำหนักเบาด้วยใช่เป็นสีแดงออกมาเป็นไฟ LED นะครับกล้องมือเห็นชัดหรือเปล่าโอ้ยชัดอยู่แล้วระดับไฟให้หน้าผมมืดเลยทีเดียวดูเราเป็นโจรไปเลยแล้วตรงไม้ครับตรงไม้ฮะนี่ฮะมีไฟด้วยเหมือนกันใส่สบายครับเท่าที่ลองใช้แล้วลองฟังดูฮะเสียงไมค์ผมว่าถือว่าฟังแล้วนุ่มนวลครับนะฮะเวลาพูดออกมาแล้วไม่มีแตกครับนะครับก็ถือว่าเป็นเฮดเซตระดับมาตรฐานเลยของเกมมิ่งเกียร์ในการใช้เล่นเกมทั่วไปเลยทีเดียวเพราะว่า มีครบทุกอย่างและแถมเอื้ออำนวยต่อการพกพาแล้วก็เล่นในหลายๆแพลตฟอร์มด้วยนะครับก็ดังนั้นเนี่ยใครที่ชอบหูฟังสไตล์เบาๆนั้นสีหล่อๆเท่ๆแบบที่สปอร์ตตัวนี้ก็อย่าลืมพลาดเลยเนี่ย Chronos AD ตัวนี้บอกเลยที่สำคัญราคาไม่แพงด้วยใช่ครับเท่าไหร่ครับ 2,000 ต้นๆเองพอแล้วตอนนี้นี่สามารถหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์ขายอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ชั้นนำใช่ครับป้าเจ๋งหน้าปากซอยไม่ได้ขายนะครับเขาขายเขาแก่ครับเป็นตัวแทนจำหน่ายผู้ผลิตสินค้าของเกมมิ่งเกียร์เนี่ยที่ชื่อเสียงดังอยู่แล้วในประเทศไทยครับผมที่ยอมรับอยู่แล้วนะใครที่สนใจก็ห้ามพลาดเลยครับสำหรับ Chronos AD ตัวนี้ครับครับผมทำอะไรเนี่ยก็ฝากไว้ด้วยนะฮะน้องๆครับนี่เลยฮะ Chronos AD เป็นลองจับของแท้ของจริงนะครับที่จะให้จำหน่ายได้เลยนะครับสำหรับ Chronos AD
ถูกต้องครับผมและนี่คืออีกหนึ่งพอดีครับจากทาง PT Sport ที่วันนี้นำมาให้เราได้รีวิวกันครับเป็นว่าเดี๋ยวข้างหน้านะครับถ้าเกิดมีชิ้นไหนเด่นๆเท่ๆอีกจากทาง PT Sport เราก็จะมาแนะนำกันให้ทราบอีกเช่นเคยครับผมนะครับสำหรับวันนี้กับรายการเขาแบงค์รีวิวนะผมเจมส์เฟรดครับครับผมเจมส์กันซิกครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ